วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวพัฒน์ CTV จันทบุรีนะคะประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2558ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะชาวบ้านหือหานะคะหลังพบต้นโพมีใบสีชมพูทั้งต้นด้านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะเข้าชมพร้อมขอความร่วมมือช่วยกันดูแลอนุรักษ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นค่ะที่สำนักสงฆ์วัดใหม่ของปีบ้านมหาเจรีหมู่ที่7ตำบลทรายขาวอำเภอทรายดาวจังหวัดจันทบุรีนายสามารถลอยฟ้าผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายกหล่อกาชาดจังหวัดจันทบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาดได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมต้นโพที่มีใบสีชมพูทั้งต้นตามที่เป็นข่าวทางสื่อโซเชียล Facebook และ LINE พบมีชาวบ้านจากหลายแห่งเดินทางมาเข้าเที่ยวชมโดยต้นโพที่ใบและต้นสีชมพูอยู่ในรั้วที่ทางวัดจัดทำไว้ภายในรั้วมีต้นโพใหญ่อายุประมาณ20ปีขึ้นแต่ที่ใต้ต้นโพใหญ่มีต้นโพที่มีความสูงประมาณ1เมตร60เซนติเมตรมีความสมบูรณ์แต่ที่สวยงามแปลกตาคือมีใบสีชมพูสวยงามทุกใบและเมื่อใบแก่จะกลายเป็นสีขาวและร่วงหล่นแต่ก็มีใบอ่อนสีชมพูขึ้นมาแทรกใหม่โดยพระที่ดูแลสำนักสงฆ์อยู่บอกว่าต้นโพสีชมพูนี้มีอายุประมาณ7ปีจะมีใบสีชมพูเช่นนี้ตลอดทั้งปีแต่ก่อนมีทรงพุ่มที่สวยงามกว่านี้แต่มีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วหักไปทำให้ทรงพุ่มเหลือเท่าที่เห็นหลังจากนั้นชาวบ้านและทางวัดได้ร่วมกันทำรั้วป้องกันและให้ชื่นชมในระยะพอควรเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นความแปลกมหัศจรรย์ทางธรรมชาติถือเป็นเรื่องดีที่มีต้นโพสีชมพูในพื้นที่มีประชาชนสนใจเข้ามาเที่ยวชมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวจะมีใบสวยงามออกมามากมายชาวบ้านบางรายมาไหว้ขอพรตามความเชื่อแต่คิดว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่อยากให้ใครหลงงมงายขณะที่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีนางรัชนีลอยฟ้ากล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีต้นโพสีชมพูเกิดขึ้นในพื้นที่เพราะถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและดึงประชาชนเข้าวัดทำบุญขอให้ประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมช่วยกันดูแลและรักษาไว้ให้คนที่มาทีหลังได้ชื่นชมด้วยค่ะ